มีลูกค้าเคยแพงที่สุดที่เคยทำในตัวประมาณ 1,400 ทำไมอ่ะผมอยากทำอ่ะตัวเดียวทำไหมทำรูปอะไรทำรูปภรรยาเหรอไม่ใช่เป็นรูปวงดนตรีเป็นอะไรที่เขาแบบอยากได้อ่ะแล้วมันต้องเป็นเราเราทำดีที่สุดแพงไหมแพงคนอื่นนะก็คือยอมรับว่าเราก็แพงคนอื่นก็แพงนะค่าถ้าเทียบกันเรื่องราคาผมว่าผมแพงแต่ถ้าเทียบกันเรื่องคุณภาพผมว่ามันคุ้มทุกบาททุกสตางค์ส่วนใหญ่สเกลเนี้ยเป็นดาราจะบอกว่าซื้อไม่ทันโอ้นี่ยังไม่รวมยูทูบเบอร์แล้วก็มีพวกสตรีมเมอร์ที่เป็นสายเกมพวกนี้ก็มียอดออเดอร์แบบที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิทัลนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันกับร้านสกรีนเสื้อที่ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาที่ไหนคุณสามารถมาจบได้ที่นี่เลยนะครับก็ขอต้อนรับพี่เดียดูไอเดียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่พี่เดียด้วยครับผมนะครับตามชื่อเลยดูไอเดียครับถ้าเกิดเรานิยามร้านตัวเองบริษัทตัวเองนะตอนนี้เราคือบริษัทอะไรครับเราจะเป็นงานพิมพ์สกรีนแบบบ็อกซ์สกรีนบ็อกซ์สกรีนเนี่ยจะเป็นวิธีเก่าแก่วิธีดั้งเดิมแต่มันยังให้คุณภาพงานหรือคุณสมบัติของงานสกรีนที่ดีก็ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมแต่เสริมเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็วิธีการใหม่ๆครับซึ่งเราก็บอกว่าเราเป็นร้านที่ไม่ว่าคุณจะไม่จบที่ไหน คุณมาจบที่นี่ได้เพราะว่าอะไรครับประสบการณ์ครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วการที่เราเจอลูกค้าเนี่ยเจอหลากหลายเจอแบบหลายแบบแล้วเราไม่เคยปฏิเสธโจทย์ของลูกค้าเราพยายามคิดหาแล้วก็ค้นคว้าวิธีที่จะผลิตงานในความต้องการเขาให้ได้มันก็เลยเป็นอันที่ทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเจอปัญหาแบบไหนรูปแบบอะไรที่พิมพ์ที่อื่นไม่ได้หรือว่าจบจากที่อื่นไม่ได้ก็จะต้องแวะมาคุยกับเราแต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมครับเพราะว่าบางอย่างเราก็อันนี้มันก็ดูยากแต่เราก็อยากลองครับบางทีอาจจะทำไม่ได้ไหมเคยมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไหมครับมันเคยมีประสบการณ์ของงานที่ทำไม่ได้เหมือนกันพอไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยโอเคในเมื่อมันทำไม่ได้เราก็จะต้องเสนอแนวทางอื่นให้ลูกค้าเพื่อที่จะเฉือนหรือว่าเปลี่ยนความต้องการให้มันลดลงเพื่อให้มันไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่ตั้งเป้าว่าอันนี้ไม่รับอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ยากนั่นจะไม่ใช่ที่นี่ที่นี่คือถ้ายากมาปุ๊บผมจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องคิดจะต้องตอบความต้องการเขาให้ได้อยากได้แบบนี้ทำยังไง ก็ต้องไปหาวิธีคิดบ่อยครั้งที่ลองแล้วก็ล้มบ่อยครั้งที่ลองแล้วก็ไม่ได้แล้วก็บ่อยครั้งที่ลองแล้วเจอเทคนิคใหม่ๆก็ผ่านมา15ปีแล้วนี่ก็จะเป็นพาร์ทในพาร์ทของเจ้าของธุรกิจแต่ว่าก่อนอันนี้พี่เดียก็เคยทำงานออฟฟิศมาใช่ครับก่อนอันนี้เราทำอะไรมาก่อนเป็นเซลล์ขายงานก่อสร้างงานก็ดีนะครับเพียงแต่มันไม่สุดไม่สุดยังไปไม่สุดรายได้มันยังไปไม่สุดแต่ก็พอมาเปลี่ยนเป็นสายของการทำสกรีนเสื้อมันคนละแนวเลยนะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมรายได้เพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเราก็ทำงานแต่พอเรามีลูกแล้วความคิดมันต้องเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องมีการแลกกันเนาะทำงานออฟฟิศมันก็ได้ความมั่นคงครับแต่พอมาทำธุรกิจเองก็มีความเสี่ยงมากมากเหมือนกันจุดไหนที่มันทำให้เราบอกเอ้ยเอาละตอนนี้แหละคือมีลูกปุ๊บแล้วก็คือเราออกเลยผมมีลูกผมเริ่มมองธุรกิจแล้วก็พิจารณาส่วนที่เหลือของเรานั่นคือเวลาหลัง5โมงเย็นเมื่อก่อนเคยคิดว่า5โมงเย็นถึง5ทุ่มแล้วเรานอนทำจริงๆ2ทุกวันแล้วก็ตื่น1 2 3ปีประมาณนี้3ถึง4ปีตื่น6โมงเช้าไปทำงานก็ตื่น6โมงเช้าไปทำงานใหม่ถือว่าเริ่มช้าก็อย่างที่บอกคือไม่ได้คิดมาก่อนพอมีไอ้เจ้าตัวเล็กก็รู้สึกว่าไม่ได้ตอนที่เราเริ่มเราไม่ได้เริ่มจากวัยรุ่นมันจะไม่เหมือนกันระหว่างที่คนที่อายุ30เริ่มธุรกิจกับเด็กที่24 25เริ่มธุรกิจพวกนั้นเขาพร้อมจะวิ่งเขาวิ่งแล้วเขาล้มแล้วเขายืนได้แต่เราวิ่งแล้วเราล้มเรายืนยากไม่เหมือนกันแหละแล้วทำไมต้องเป็นทำสตรีมเสื้อไปเจอโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเพราะเราจะใช้ชีวิตวุ่นอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเจอโฆษณาลงทุนนิดนึง 15,000 30,000 คืนกำไร 3-400%ธุรกิจอะไรเราก็ไปดูเอาว่าเป็นเครื่องพิมพ์นะเครื่องสกรีนพอมันมาทำจริงๆแล้วมันง่ายเหมือนที่เราคิดไปไหมครับวันที่เราเริ่มเราก็มั่นใจทำไมถึงมั่นใจเพราะเราก็ดูข้อมูลดูโฆษณาดูคำโฆษณาตอนนี้ผมเรียกมันว่าคำโฆษณาได้เลยเราก็ดูคำโฆษณาว่าเฮ้ยเขาทำกันอย่างนี้เอ้ยมันง่ายแบบนี้ดูวิดีโอที่เขาทำให้เราดูขั้นตอนมันง่ายแบบนี้เราก็ลืมคิดว่าตอนทำอ่ะเขาไม่ได้ซักให้เราดูเขาไม่ได้ใส่ให้เราดูเขาไม่ได้เทสใช้งานให้เราดูหรือเขาไม่ได้บอกว่าไอ้ชิ้นส่วนที่เขาพิมพ์เนี่ยวัสดุเป็นอะไรเราก็จินตนาการว่ามันคืออันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็ทำแบบเนี้ยทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์ถึงเวลาทำจริงก็เฟล
พราะว่ามันไม่ได้ทำได้ทุกประเภททุกแบบมันยังมีข้อจำกัดเรื่องสีข้อจำกัดเรื่องขนาดงานข้อจำกัดเรื่องเนื้อผ้าซึ่งเราจะรู้ทีหลังจากที่เราลงมือไปแล้วหลังที่ผ่านมา7ปีละตรงตอนนั้นคือพอซื้อเครื่องปุ๊บก็รู้เลยผมพยายามทำให้มันเป็นงานศิลปะนั่นหมายความว่ามันมีความสวยงามมันมีความหนักเบาของงานมันมีเท็กเจอร์มันมีการสัมผัสมันมีมากกว่าการเอารูปแล้วก็ยัดลงไปหรือเอาข้อความแล้วยัดลงไปบนเสื้อคือทำให้มันเป็นงานศิลปะหรือทำให้มันมีความพิเศษในทุกๆงานอย่างงานง่ายที่สุดก็ยังต้องเนี๊ยบที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้มันสามารถเสียหรือสูญเสียหรือว่าผิดพลาดให้น้อยที่สุดผมก็เคยสัมภาษณ์พี่ดีบอกว่าถ้าเกิดอันไหนมันแบบมีพลาดนิดนึงทิ้งเลยเราจะใช้คำนี้ถามลูกน้องเสมอว่าถ้าเป็นเราและเราซื้อเสื้อตัวนี้มีตำหนิแบบนี้เวลาจับขึ้นมาหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วเรารู้สึกยังไงเฟลถ้าเฟลเราก็ไม่ทำกับคนอื่นงานขาดทุนหาไม่ได้แต่ชื่อเสียงขาดทุนแล้วหาใหม่ไม่ได้เฮ้ยนี่มันบ้านเรามันหน้าตาเรามันเป็นจุดขายของเราถ้าเราคอนโทรลจุดขายตัวนี้ไม่ดีอีกหน่อยเขาสั่งใครไม่ได้ไม่ต้องมาถึงเราแล้วไปบอกลูกค้าไหมว่าตัวนี้เสียผมลดให้ครึ่งหนึ่งเอาไหมมีไหมมีเคสนี้เหมือนกันคือผมทำเสร็จ300ตัวผมทำใหม่ให้อีก300ตัวแล้วผมก็บอกว่าสวัสดีครับผมผิดพลาดไป300ตัวพี่ซื้อไหมผมลดให้ 50% ก็แล้วแต่เขาถ้าเขาซื้อเราก็จะขาดทุนน้อยหน่อยแต่ของดีต้องเสร็จก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเอาไหม 50% ไม่เราก็จะทำของดีที่ลูกค้าต้องใช้ให้เสร็จนี่ไงเราเป็นเซลล์มาเรารู้จักการตอบรับไหมใช่แล้วมันต้องเป็นเราทำดีที่สุดแพงไหมแพงคนอื่นไหมก็คือยอมรับว่าเราก็แพงคนอื่นก็แพงนะค่าถ้าเทียบกันเรื่องราคาผมว่าผมแพงแต่ถ้าเทียบกันเรื่องคุณภาพผมว่ามันคุ้มทุกบาททุกสตางค์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาเราอยากเป็นแบบนี้เราอยาก add value ใน business เราได้ไม่อยากจะไปดั้มราคาแข่งกับใครการดั้มราคาเหนื่อยใช่ครับงานเด็กจะเพิ่มกำไรเท่าเดิมเคยดั้มไหมฮะราคาเคยลองรับงานราคาถูกไม่เรียกว่าดำรับมาสัก6เดือนได้ช้ำหมดเลยเด็กช้ำเหนื่อยแต่เงินดีนะเงินแบบบางที OT มีบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กเขาเลือกไงเลือก OT หรือว่าเลือกเด็กเลือกงานยากงานสวยงานน้อยงานมีราคาพิถีพิถันแล้วมี OT โอเคจริงๆเด็กเลือกนั้นจริงๆถึงเวลาก็เป็นหน้าที่เราเพราะว่าฝ่ายขายอยู่กับเราทำยังไงให้งานแบรนด์เข้าทำยังไงให้งานที่มีราคามีคุณภาพเข้าเมื่อกี้พูดถึงแบรนด์ก็แปลว่าต้องมีแบรนด์ใหญ่ๆมาทำกับเราเหมือนกันใหญ่ไหมผมก็ว่าเขาก็โอเคนะเราสามารถพูดไม่พูดดีกว่าโอเคเคยทำล็อตใหญ่สุดนี่กี่ตัวสำหรับที่นี่เหรอครับใหญ่ๆก็ 3,000-5,000 ตัวต่อแบบ 3,000-5,000 ตัวคือเขาก็ทำไปขายของเขาอีกทีนึงใช่ครับส่วนใหญ่สเกลเนี้ยเป็นดาราจะบอกว่าซื้อไม่ทันโอ้หรือบางคนสามารถที่จะพรีออเดอร์โดยทำตัวอย่างไป1ตัวศิลปินใส่แล้วก็พรีออเดอร์เก็บยอดมา 3,000 ตัวแล้วก็สั่งทำส่งหลังจากนั้น1เดือนก็มีนี่ยังไม่รวมยูทูบเบอร์แล้วก็มีพวกสตรีมเมอร์ที่เป็นสายเกมพวกนี้ก็มียอดออเดอร์แบบที่ไม่ธรรมดาแต่ทั้งหมดนี้ที่เราประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็มีลูกค้าที่เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของลูกค้าด้วยเรามีเทคนิคไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเน้นงานของตัวเองที่ทุกงานแต่ในการที่เราจะทำทุกงานให้ออกมาดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของวิธีการที่เราใช้คืออย่างงานสกรีนเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าเอาบล็อกวางพิมพ์ลงเสื้อนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจใช่คำแรกที่ผมต้องคุยกับลูกค้าคือเนื้อผ้าอะไรความหนาผ้าเท่าไหร่มีส่วนผสมอะไรในผ้าบ้างอันนั้นถึงทำให้เราเลือกที่จะใช้หมึกแต่ละประเภทสำหรับผ้าเขารูปแบบงานเขาเป็นยังไงซึ่งมันสัมพันธ์กันหมดแต่คือลูกค้าก็มาปุ๊บเราก็สามารถแนะนำอะไรทุกอย่างจริงๆต้องอ่านให้ออกลูกค้าเนี่ยถ้าความต้องการเขาต้องการผู้ช่วยในการดีไซน์งานหรือตอนให้อยู่ในขอบเขตที่เขาต้องการได้เขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรและเราก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนั่นถึงเป็นการเสนอราคาที่ตรงจุดแล้วก็จบงานได้มีลูกค้าเคยแพงที่สุดที่เคยทำในตัวประมาณ 1,400 ทำไมอ่ะผมอยากทำอ่ะผมอยากทำบล็อกตัวเดียวทำไหมทำรูปอะไรทำรูปภรรยาหรอไม่ใช่เป็นรูปวงดนตรีเป็นอะไรที่เขาแบบอยากได้อ่ะคือเราก็สามารถดีไซน์ให้ได้ช่วยแนะนำเรื่องผ้าเรื่องสีต่างๆได้หมดเลยได้หมดงั้นแปลว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำการตลาดหรือเปล่าครับการตลาดก็ต้องทำครับ
การตลาดก็ยังต้องทำเป็นเรื่องสำคัญก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันใช้โซเชียลมีเดียแทบจะทั้งหมดที่นี่ไม่ใช้หน้าร้านเลยผมนึกว่าแบบเป็นการแนะนำแบบเพื่อนปากต่อปากอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยอันนั้นก็ถือเป็นการตลาดประเภทนึงใช่ใช่เอางี้เมนที่เรายังต้องใช้แบบถอยไม่ได้เลยหรือแบบต้องมีบ้างตลอดมีตลอดเวลาคือใช้ Google กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจาก Google คือประเภทนึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจากFacebook TikTokอีกประเภทหนึ่งก็แปลว่าเราต้องทำ SEO ด้วย SEO ทำครับทำเองทำเองครับว้าวเว็บก็เขียนเองครับไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเกินศึกษามีคำแนะนำไหมใช้คำนี้ดีกว่ามีคำแนะนำไหมเริ่มง่ายที่สุดเลยคำแนะนำคือเริ่มเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ถ้าเราไม่เริ่มเราจะคิดทุกอย่างเลยคิดแต่ปัญหาล่วงหน้าแต่เราไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเอาจริงๆนะทุกวันนี้ Google หน้าแรกอะแอดประมาณ8ใช่ Organic 2แล้วก็เป็นหน้า2ต้องยิงก็ต้องมีด้วยเหมือนกันต้องยอมเป็นค่าการตลาดมันต้องตั้งบัดเจ็ตค่าการตลาดเพราะมันต้องใช้มันต้องใช้จริงๆครับอย่างที่เนี้ยที่ดูไอเดียเนี่ยเปิดอยู่ในซอกอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการหน้าร้านหรือเราไม่ต้องสนเลยว่าลูกค้าจะเห็นร้านเราไหมเรามี Facebook ที่เราใช้งานมี TikTok มีเว็บไซต์พอมี YouTube มีครบทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วตอนนี้แพลตฟอร์มไหนที่มันทำให้ลูกค้ามาหาเราเยอะที่สุดทุกวันนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนของ TikTok เริ่มมีผลค่อนข้างเยอะขึ้นทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยใช่ครับเพราะมันมาจริงๆเราจะไม่ไปก็ไม่ได้แต่เลือกให้ความสำคัญสลับกันไปช่วงหนึ่งก็ YouTube เนี่ยยังมีอยู่ตลอดเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นคลิปใหญ่ๆคลิปยาวๆให้ความรู้หรือให้วิธีการพิมพ์ยาวๆพอเป็น TikTok เนี่ยเราโพสได้ทุกวันเพราะมันไม่ได้เน้นอะไรแล้วก็ให้เราไปบอกคำแนะนำต่างๆแบบนี้เราไม่กลัวว่าจะมีคู่แข่งกับเราเยอะขึ้นหรอครับผมว่าทะเลนี้ปลายังเยอะอยู่มันจะเป็นบลูโอเชียนอยู่เนอะใช่ยังเยอะยังมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะหรือถ้าเขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาก็รู้จักคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องปิดแนะนำได้จริงๆความลับทางธุรกิจเนี่ยถ้าถามหรือถ้าขอความรู้จริงๆอ่ะผมแบ่งปันได้ผมไม่ได้หวงพอรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้อ่ะไม่ว่าจะถามอะไรก็แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องพื้นฐานนะถ้าพื้นฐานคุณแน่นนะคุณก็จะเจอคำตอบนี้เองซึ่งไม่หาจากผมก็หาจาก YouTube หาจาก Google เสิร์ชตรงไหนก็เจอเพียงแต่ว่าเจอแล้วคุณเข้าใจมันหรือเปล่าเราบางครั้งแค่ทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นเราก็เลยยึดมั่นว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในจุดๆนึงแล้วเราก็จะไม่แนะนำให้เพลเยอร์ที่เข้ามาในธุรกิจนี้ไปดั้มราคาไม่แนะนำจริงๆจริงๆราคาถ้ามันเหมาะสมนะมันดีต่อทุกคนไม่จำเป็นต้องแบบไปลดราคาเหมือนที่เคยทดลองอ่ะรับงานราคาถูกดูสิเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดนะมีโรงสกรีนที่เขาพิมพ์งานถูกแล้วก็พิมพ์เป็นประจำข้อดีของเขาคือไม่ต้องขึ้นลายใหม่ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรใหม่สามารถพิมพ์เป็นรูทีนหรือพิมพ์ประจำวันเปิดมาปุ๊บพิมพ์เหมือนเดิมเปิดมาปุ๊บพิมพ์เหมือนเดิมเขาก็ทำเงินได้ก็แล้วแต่นะผมว่ามันแล้วแต่กลุ่มลูกค้าเราด้วยใช่เพียงแต่เราไม่ได้เลือกวิธีนั้นแค่นั้นเองครับฟังพี่เดียพูดมาเห็นว่าทำแทบจะไม่ปฏิเสธงานเลยมีที่เคยปฏิเสธบ้างไหมมีครับเป็นยังไงบางเคสต้องบอกว่ามันคุยไม่รู้เรื่องจริงๆมันยากที่ลูกค้าหรือมันยากที่สินค้าส่วนใหญ่ยากที่ลูกค้ายากที่ลูกค้าใช่ทุกอย่างคือบีฟเป็นเฟอร์รารี่เลยอ่ะครับงบซาเล้งไม่จบเข้าใจได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ราคาไม่ได้ครับน้องๆเอ่ยหรือแบบลงสกรีนอื่นเนี่ยจะคอยมาถามว่าพี่เดียเจอลูกค้าแบบนี้ทำยังไงดีเนี่ยพี่เขาต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้นะให้งบบัดเจ็ตเท่านี้เท่านี้ผมจะทำยังไงดีอ๋อเปลี่ยนลูกค้าคำเดียวเลยเราพูดแบบนี้ก็แปลว่าเรามองคนอื่นๆเป็นเพื่อนไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งใช่ครับเพราะอะไรผมรู้สึกว่าการทำอาชีพแล้วโดดเดี่ยวอะมันไม่น่าทำเราจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้หรือไม่มีความสุขในการทำงานในเมื่อลงสกรีนมันไม่ได้เยอะมีอยู่ 5-6 ล้านรู้จักกันสิด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ผมทำงาน 4 ทุ่ม 5 ทุ่มสีขาวผมหมดผมยกหูโทรศัพท์เฮ้ยสีขาวพี่หมดที่บ้านเรามีสต็อกไหมพี่เดี๋ยวผมให้มอเตอร์ไซค์ไปส่งผมรันงานต่อได้ช่วยเหลือกันใช่โยนงานให้กันและกันแบบนี้ดีกว่าใช่โยนงานให้กันและกันให้คำปรึกษางานที่มันไม่ทันเนี้ยเฮ้ยงานกลางคืนพี่หมดเด็กเราว่างไหมหรือตัวเราเองว่างไหมเข้างานในพี่หน่อยกันดึกก็เข้าที่นี่ต่อถึงตีสองตีสามก็แล้วแต่ก็ช่วยเหลือกันใช่แล้วเราตั้งเป้าสเต็ปต่อไปของร้านเรายังไงครับก็จะเป็นเครื่องจักรออโต้หลังจากที่เป็นเครื่องจักรออโต้รองรับความต้องการที่เร็วเยอะถูกได้ก็จะต้อง
เมเนจคนขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลทั้ง2จุดจุดนี้ก็จะไม่ทิ้งจุดนี้ก็ยังเป็นโรงเล็กๆที่สามารถขึ้นงานแบรนด์งานฝีมือขึ้นที่นี่งานอุตสาหกรรมขึ้นอีกที่เมื่อทุกคนในแต่ละจุดที่เป็นสมาชิกเราเป็นครอบครัวดูไอเดียขึ้นไปถึงตรงจุดที่เขาสามารถดูแลได้ผมก็จะถอยไปทำอะคาเดมี่หรือโรงเรียนที่สอนงานสกรีนคีปงานสกรีนมือเพื่อเป็นคุณค่าทางงานพิมพ์นั่นคือปลายทางก็คือพอเราเป็น Academy แล้วมันก็ซัพพอร์ตคนอื่นได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จุดประสงค์อยากก็คือซัพพอร์ตตัวเองด้วยตัวเองสามารถหยุดทำงานในขณะที่โรงสกรีนยังทำงานอยู่แล้วเราก็อาจจะมีส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆจากที่ทีมงานทองทำอยู่ทุกคนก็จะแบบได้ถือหุ้นได้มีส่วนแบ่งผมพยายามจะทำให้ที่เนี้ยตอบโจทย์ของทุกคนได้ให้สามารถอยู่แล้วก็ไปได้ใช้ชีวิตดีๆได้ใช่ครับมาให้พี่เดียฝากหน่อยแล้วกันนะครับกับร้านดูไอเดียของเราครับผมก็ฝากร้านสกรีนเสื้อดูไอเดียไว้ด้วยนะครับจบงานที่ไหนไม่ได้ลองมาจบที่นี่ดูครับผมครับติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากรายการของเรากันด้วยนะครับ Digital ทั้งช่อง Digital Marketeers นะครับก็มาเจอกันแบบนี้จะมาพูดถึงไอเดียธุรกิจต่างๆที่ก็คิดว่าอย่างน้อยได้แชร์ไอเดียต่างๆให้กับหลายๆคนได้รู้นะทั้งด้านของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ด้านของแนวคิดต่างๆกันด้วยครับทุกคนจะได้มีธุรกิจที่แข็งแรงไปด้วยกันต้องขอบคุณพี่เดียด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ